ผมวางนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าอยากจะบอกว่าโหลอะน่าจะเอาวางไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าคนตัดเขาแบบตัดลำบากผมเคยบอกไปคลิปหนึ่งว่าโหลว่าถ้าจะวางอะคือต้องปล่อยมันเลยแบบมันมีปัญหาคือเดี๋ยวให้ดูนี่โหลใช่ไหมคือมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆว่าโหลซื้อจากไหนจริงๆมันตอนถ่ายอ่ะผมแค่วางโหลเปล่าๆเนี่ยไว้อะสมมติวางนี้สมมติอยู่มันนะแล้วตอนตัดต่อผมก็จะเอาผมจะทำไฟล์หิ่งห้อยบินอยู่กับที่อยู่ในเชฟโหลๆเงี้ยแล้วให้คนตัดเขาเอาอันนั้นอะไปวางซึ่งสกุลไฟล์มันจะเป็นสกุลไฟล์แบบเหมือนภาพ PNG ที่ไม่มีพื้นหลังอะแต่เป็นรูปแบบของวิดีโอผมก็เอาหิ่งห้อยที่บินแบบไม่มีพื้นหลังมาวางปัญหาคือสมมติอ่ะใส่พึ่งไปไอ้คนตัดใส่พึ่งไปหน่อยใส่พึ่งหน่อยอ่ะใส่มีพึ่งนะพึ่งที่อะไรล่ะหิ่งห้อยใส่หิ่งห้อยไปหิ่งห้อยอยู่นี่ใช่ไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้คือสมมติผมพูดแล้วผมจะไม่รู้ตัวผมก็จะหวับมือมันจะโดนเห็นป่ะแล้วหิ่งห้อยมันก็จะลอยอยู่บนมือเนี้ยลอยอยู่บนมือเนี้ยมันเลยทำให้แบบว่ามันหลุดเนี่ยตอนแรกก็อยากจะแบบถ้าบังมันก็บังไปเลยแต่ว่ามันก็จะดูแบบไม่เนียนเนาะมันไม่สมจริงมันแบบดึงดูดสายตาคนไม่มองหิ่งห้อยลอยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ไม่ต้องใช้โหลแล้วกันหรือไม่ก็หาไปวางที่อื่นแต่ว่าถ้าวางข้างหลังวางข้างบนเนี้ยมันก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมเนี่ยถ้าวางอย่างเงี้ยมันก็จะมองเห็นไม่ชัดเพราะมันเบลอไงผมตั้งไว้แบบหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมก็จริงๆก็ชอบนะแต่ไม่วางเลยแบบเพราะว่าลำบากคนตัดเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปกันแบบตามนิ้วมือเหมือนไดคัทให้มันแบบอยู่ข้างหลังมืออะไรเงี้ยมันจะลำบากแล้วมันจะเสียเวลาในการทำคอนเทนต์มากกับโหลหนึ่งโหลผมก็เลยงั้นแก้ปัญหาการเอาโหลออกโหลวางทีนี้ผมจะหาไฟมาวางแทนเพราะว่าปัญหาที่วางโหลอะคืออยากให้ฉากมันดูเต็มมันดูมีแสงมีอะไรตามจุดที่มันมืดๆอย่างเช่นชั้นข้างบนนี่เห็นไหมผมเอาไฟซื้อไฟมาวางเดี๋ยวเปิดมันจะทำให้ฉากหลังมันดูเต็มเหมือนเดิมอย่างอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดนะเห็นปะข้างบนมันจะไม่มืดอันนี้อีกฝั่งก็มีนี่เห็นไหมแล้วก็ตรงที่มันมืดอ่ะผมเอาหนังสือมาวางละให้มันดูอบอุ่นจริงๆโหลก็อยากได้แต่มันปัญหาในกระบวนการทำงานมันเยอะไงแล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าช่องเราอัพทุกวันอัพแทบทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมันต้องรวดเร็วแล้วมันก็ชับโอเคงั้นตัดปัญหาไปเลยจนกว่าผมจะหาวิธีแก้ปัญหาโหลได้ก็คือกูจะแก้กูคิดปัญหาแล้วนะแบบนั่งไกลๆปัญหาคือเวลาพูดอ่ะมือไม้มันจะไปเองแล้วแบบเดี๋ยวผมนั่งห่างๆดีกว่าเพราะว่าปกติจะนั่งประมาณนี้แล้วโหฉากก็สวยนะเซตฉากมันอย่างดีแต่นั่งแบบกินพื้นที่เหลือเท่าไหร่กินพื้นที่แบบ 60% ถ้าถอยมาหน่อยก็จะประมาณนี้ดีกว่าผมว่าพูดประมาณนี้ดีกว่านะคลิปนี้ดูเหมือนจะเปิดตัวนานเลยนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นไตเติ้ลตัวใหม่ใช่ไหมย้อมเอาลงมาให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะไปพูดในไลฟ์วันพฤหัสสักวันพฤหัสนึงนี่แหละเดี๋ยวผมจะพูดว่าที่มาที่ไปของไตเติ้ลนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ผมขอแง้มๆวันนี้หนึ่งว่าไตเติ้ลตัวเนี้ยที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพอ่ะเป็นงานเพ้นท์บนแคนวาสจริงๆนะผมไปซื้อมาคือเป็นงานเพ้นท์ด้วยมือจริงๆไม่ใช่เกิดจากการวาดบนดิจิตอลนะมันจะมีแบบมันจะทรงคุณค่านิดนึงมันจะไม่ใช่แบบว่าวาดบนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันจับต้องได้จริงๆเดี๋ยวผมไปเล่ารายละเอียดในไลฟ์ว่าผมเอาภาพนี้มาทำขยับได้ยังไงแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงประมาณนั้นในไลฟ์เพราะว่าถ้าพูดเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดการ์ก่อนทุกคนไอ้เชี่ยมันแหละกูจะได้ฟังเว็บโตนใช่ไหมมาเปิดการ์ก่อนแป๊บเดียวเราไม่ได้เปิดนานละเรามาดูดวงกันหน่อยมีคนถามหาการ์นี้มากเลยว่าซื้อจากไหนผมก็สั่งมาช้อปปี้จริงๆทุกคนเซิร์ชว่า Abandoned Abandoned Oracle นี่ก็น่าจะเจอนะแต่มันแพงมันต้องท่าแพงเลยแบบ 1,900 อย่างเงี้ยประมาณ 2,000 อ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าจะซื้อมาเก็บเฉยๆก็โอเคแต่ว่าผมซื้อมาแล้วมันเหมือนกับผมลงทุนกับความสนุกกับทุกคนไงมันมีประโยชน์กว่าแต่ถ้าผมซื้อมาเก็บเฉยๆก็ผมก็ว่ามันก็น่าจะแพงอยู่นะไม่ใช่สายเก็บอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไง
นั่นแหละแต่ซื้อมาเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นด้วยกันเห็นป่ะเออผมไม่ได้นั่งดูเนี่ยเท่าไหร่ก็เลยคิดว่า 2,000 กับคอนเทนต์ที่มันไม่มีใครเคยทำแล้วแบบมาเปิดอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ได้เห็นการ์ดใหม่ๆทีละใบไปเลยมันน่าจะสนุกกว่าเดี๋ยวสับทีนึงเดี๋ยวแต่ถ้าใครอยากได้จริงๆก็ 2,000 อยากซื้อเก็บก็ใน Shopee นะเซิร์ชน่าจะเจอเออหรือว่าไพ่ทาโร่จริงๆมีอีกเด็กนึงนะซื้อไว้ยังไม่ได้แกะเลยแบบรอให้การ์ดนี้มันรันไปหลายๆใบก่อนแล้วค่อยอ่ะพูดหยุดนะพูดหยุดนะ3 2 1โอเคไปนี่มันผมยังไม่เห็นนะเฮ้ยใบนี้น่ากลัวเฮ้ยใบนี้น่ากลัวอยู่นะโอ้ยโดนหนีบตาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายดีกว่าก็ดีมั้งความหมายดีโหว่าไม่รู้เออก็ดีดีแหละจริงๆมันก็เป็นความหมายของการ์ดในเด็กนี่ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะแต่ว่าเอามาทาสเลตเป็นภาษาไทยเฉยๆเออแต่จริงความหมายในการ์ดมันผมเปิดตามเด็กที่เขาให้มาเลยคือคนทำนั่นแหละโอเคเรื่องการ์ดจบเดี๋ยวคอนเทนต์ในวันนี้ของเราเดี๋ยวเราจะไปดูเว็บตูนฮอลเลอร์ที่มีคนส่งมาแล้วผมทำไมกูไม่เคยอ่านเรื่องนี้วะเออส่งลิงก์มาแต่ผมเปิดไปดูคร่าวๆแล้วก็เออน่าสนใจนะรู้สึกของคนไทยได้มั้งไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงคือเว็บตูนเนี่ยผมเคยอ่านมานานนานตั้งแต่เปิดตัวกี่ปีแล้วตอนผมอยู่คือนานมากมันลืมไปหรือปีหนึ่งนี่แหละแล้วก็เข้าไปดูนิยายแบบไซไฟแบบการ์ตูนแบบมันๆหน่อยแต่ว่าไม่เคยดูหมดสยองขวัญเพราะว่าเคยได้ยินเรื่องราวมาว่าเว็บตูนมันจะมีเสียงมันเป็นการอ่านการ์ตูนที่มีเสียงแล้วพวกไอ้สยองขวัญแล้วแบบเนี้ยมันชอบมีเสียงแบบพึ่งขึ้นมาจำสแกใช่ไหมผมไม่เคยชอบจำสแกเลยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำคอนเทนต์แล้วแบบทุกคนดูแล้วสนุกไปด้วยกันอันนี้ยอมทำแต่ถ้าให้ไปนั่งดูคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะแปลกๆนิดนึงก็จะตกใจคิดตกใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูเว็บตูนสักประมาณสัก2เรื่อง3เรื่องแล้วกันเออเดี๋ยวดูความยาวนะว่าแต่ละตอนมันยาวเท่าไหร่คือพาร์ทมันจะประมาณว่าผมนั่งดูไปก็วิเคราะห์ไปถ้าเกิดว่าตอนนึงมันกินเวลามากเนี่ยผมอยากจะได้ถ้ามันเกินแบบเออเป็นชั่วโมงไงก็อาจจะตัดไปตอนหน้าหรือว่าดูแนวโน้มก่อนว่าทุกคนชอบเว็บตูนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดชอบเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ในเว็บตูนมาอีกเรื่อยๆหรือทุกคนสามารถส่งคอนเทนต์มาได้ใน Discord นะเนี่ยทุกคนสามารถเข้า Discord ไปแล้วก็กดไปช่องแนะนำคอนเทนต์แล้วก็ไปโพสต์เอาลิงก์มาแปะแล้วโพสต์เพราะว่าผมจะไปดูคอนเทนต์ที่ทุกคนลิสต์มาจากในนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครทักแชทเพจมาเงี้ยผมลืมแน่นอนเออผมจะมาไล่ดูในนี้เอาก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดแนะนำคอนเทนต์มาแนะนำในนี้ดีกว่าตอนโคนันคินดาก็โพสต์ลงในนั้นแหละตอนนี้เหมือนมีคนทักมาถามหลังไมค์ว่าผมใส่แว่นอะไรตอนนี้เนี่ยใช้ Optus รุ่น Spitfire นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นแว่นเลเซอร์คัตด้วยเครื่อง CNC ที่ใช้ระบบสั่งการ G-code programming ถ้าเกิดว่าใครมันรู้จักมันประมาณว่าพาร์ทในเครื่องบินเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงรถซูเปอร์คาร์มันใช้เทคนิคนี้เว้ยแถมยังใช้แม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงกว่า 5,000 นาโนเมตรทำให้ชิ้นงานมันจะมีแบบขอบที่สวยคมดีเทลที่แม่นยำแล้วก็แบบคมกริบแล้วก็หมดปัญหาเรื่องน็อตหลวมสึกหลอเพราะว่าเขามีกลไกพิเศษที่ข้อต่อไม่ทำปฏิกิริยาต่อเหงื่อถ้าเกิดใครเคยลองตัวซีโร่มาแล้วอะสวมใส่สบายพอๆกันเลยแต่ว่าอันนี้มันจะไฮเอ็นกว่าดูแข็งแรงแล้วก็งอได้เยอะกว่าแถมป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะแล้วถ้าใครกำลังสงสัยว่าสามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้ไหมตัดได้นะครับสนใจจองคิวเข้ามาที่ทางแฟนเพจ Optus ได้เลยและอย่าลืมโค้ด SPWS นะครับลด100บาทเนี่ยผมใส่ทั้งทำงานแล้วก็ไปเที่ยวไปถ่ายรูปดูดิเห็นไหมใส่ลุคไหนก็เท่เดี๋ยวเราไปดูเว็บตูนฮอร์เรอร์กันเลยสยองขวัญในเว็บตูนว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเว็บตูนกันเลยก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะผมต้องโยกไฟมาป่ะวะเออมันควรต้องอยู่ตรงนี้ป่ะจัดฉากก็เป็นอ่ะอยู่ข้างหลังดีกว่าข้างหลังมืดเกินไปแล้วก็เอาน้องบอนไซมาวางนี้เพื่อลดความน่าหดหู่ลงหรือเปล่าวะไฟนี้เลื่อนมั่วเลยเนี่ยเออเนี่ยจะได้เติมไฟช่วยไปเนี่ยอ่ะประมาณนี้กันลืมติงจากเวนส์เดย์อยู่งี้โอเคเพื่อนอยู่งี้นะอยู่งี้อยู่เฉยโอเคผมพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูเว็บตูนกันเลยเดี๋ยวนะ
เออส่วนใหญ่เว็บตูนก็จะเป็นแนวนิยายรักๆโรแมนติกใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนเขาขายนี่มากันนะขายความเป็นโรแมนติกอ๋อก็มีแบบฮอร์เรอร์ทริลเลอร์ด้วยโอเคเราต้องไปที่ไหนก่อนนะประเภทใช่ปะต้องมีหมวดหมู่ประเภทแบบสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยแฟนตาซีตลกระทึกขวัญเนาะระทึกขวัญเนี่ยระทึกขวัญน่าจะเป็นพวกทริลเลอร์สืบสวนสอบสวนมากกว่าอ่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่แคตตากรีที่เราจะเข้าไปนะครับนี่ครับสยองขวัญไปดีครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นของคนไทยพี่นารุชาดิตาเบนจกุลดิตาเบนจกุลถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอางานคนไทยก่อนดีกว่าเออเราสนับสนุนงานคนไทยก่อนดีกว่านะอ่าเรื่องนี้บนเว็บตูนฟรีทุกวันจนถึงตอนจบดูจากลายเส้นค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่อ่ะผมกดเข้าไปดูแวบๆตอนนึงแต่ว่ายังไม่ดูจบอ่ะเริ่มดูเขาบอกมีเสียงด้วยเดี๋ยวนะแต่ว่าตอนนี้มันผมขอเปิดดาร์กโหมดเออมันจะได้มืดๆดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวจอขาวมันสว่างมันไงหรือว่าเขามีดาร์กโหมดหรือเปล่าเออไม่เป็นไรค่าเท่ากันบรรยากาศมาเรื่องสยองสองบรรทัดครึ่งเหรอเคยแต่ได้ยินเรื่องสยองสองบรรทัดในเพจไม่รู้ว่าเจ้าเดียวกันหรือเปล่าคำเตือนเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือว่าประวัติศาสตร์และประกอบไปด้วยภาพที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้อ่านบางท่านหากท่านที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจกรุณาอย่าอ่านหากท่านอยู่คนเดียวแต่รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆกรุณาแผ่เมตตาเอ้ยเสียงเอาเรื่องไปไว้ในเสียงอ่ะยังไม่ทันอ่านเลยขนลุกละอ่ะค่าเช่าห้องค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าห้องค่าไฟค่าน้ำฮะสิ่งแคบๆนี้เราสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบห้องได้นะว่าสภาพแวดล้อมรอบห้องเป็นยังไงลกๆมีเห็นไหมมีหอพักหอพักมหาลัยที่อยู่กันสองสามคนกับเมดแล้วไม่ยอมทำความสะอาดอะไรทำนองนั้นมันจะลกๆเอออ่ะนั่งดูท่านผู้นะผมหลอนเสียงซาวมากเลยแกรกแกรกอ่ะนั่งกินมาม่าโอเคสื่อถึงฐานะแหละอ๋อฮะหยิบขวดน้ำโอเคอุ้ยอุ้ยพี่เขาวาดเดือดมากนะอ่าฮะมันสาบปัดโอเคตกใจปัดไม่กวาดพยายามที่จะตีไอ้ผมเพิ่งสังเกตอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอย่างเช่นสภาพแวดล้อมของห้องเขาจะไม่ยอมวาดเห็นไหมเนี่ยเขาจะปล่อยมืดปล่อยดำเลยเห็นปะเพื่อให้โฟกัสกับอ็อบเจกต์ของเรื่องจริงๆเนี่ยไม่มีการวาดไอ้นี่เลยยกเว้นแต่ว่าเขาจะเล่าอย่างเช่นอันนี้อ่ะเขาเล่าว่าตัวละครหลักมองไปที่ตรงนู้นคิดว่าแมงสาบไปแถวบริเวณนู้นใช่ไหมก็เลยต้องวาดอะไรทั้งนั้นอ่ะเนี่ยมองวาดมองหาอ่ะมองหาอ่ะมองหาเพราะต่างโลเคชันกันไม่ใช่ต่างโลเคชันต่างมุมมองเออมองหาอ่ะฮะอยู่ตรงนี้เออแมงสาบบินอ่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของแมงสาบนะการบินอ่ะบินพุ่งเดี๋ยวนะนั่นไงกูว่าละโอเคอันนี้คือเข้าปากแล้วใช่ไหมอายาฮอลลีชิตแมนออยอฮอลโออย่าบอกนะโออาฮะเดี๋ยวบอกนะมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่เขาจะว่าแบบเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเหรอโอ้ทำจริงโอ้เดี๋ยวต้องเต็มจอแน่เลยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเขาเว้นพื้นที่ไว้เยอะมากต้องเต็มจอแน่เลยโอเคมีคนเป็นโรคโกโลไหมครับไม่ต้องถามคนอื่นผมเนี่ยแหละมีผมไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าเห็นแล้วก็ขนลุกมีความขนลุกอยู่โอเคหมดยังดูน่าจะไม่หมดง่ายๆนะเพราะว่าถ่ายจอมานะนี่นะอินโทรเข้ามาแล้วนะผมว่าไม่จบง่ายๆว่ะสิเนี่ยอ่ะฮะโอเคขนลุกลุกรีบไปแล้วโอเคเออวัวออกมาเส้นเลือดฝอยขึ้นตาเข้าตาเล่นงี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอตาหลุดเลยเหรอนี่ผมไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้นะคิดว่าแบบว่าแค่แบบออกมาจากตาเฉยโอ้
โอเคขนลุกเอาเรื่องอยู่ถ้าถ่ายดูได้เนี่ยถ่ายขนลุกยังคอฮะตึกก็ตกตึกเลยเหรอเฮ้ยรุนแรงไปเป้าอ่าฮะอ๋อแบละตัวระเบิดใช่ไหมอันนี้คือตัวระเบิดใช่ปะตัวระเบิดแบละออกมาโอเคแตกกระจายนั่นอันนี้น่าจะเป็นแมงสาบที่อยู่ในตัวแตกออกมาใช่ไหมแล้วก็คืบคานไปหาตัวเขาเองเหรอวะเดี๋ยวนะออกมาจากปากมาหาแม่กับเด็กอุ้มขึ้นมาแม่ช่วยลูกแม่อุ้มปุ๊บหายไปเลยแมงสาบหายแล้วแม่ลูกคู่นี้คือใครวะแม่เป็นอะไรเหรอคะเปล่าๆค่ะลูกซีนนี้แม่งน่ากลัวมากเลยวาดเบลตาแบบน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเจ็บตาจังเราคงฝันไปฮะฝันเหรอแต่มันดูเหมือนจริงมากเลยแม่กับลูกนึกถึงตอนนั้นเลยตอนที่ฉันยังเล็กปีอ๋ออ๋อจะเอื้อมไปจับนกนกอยู่ตรงนี้นกบินพัดตกพ่อแม่มาช่วยไว้ทันอ่าฮะโอเคเฮ้ยไปเวซึ้งเฉยอ่านน้ำตาไหลฮัลโหลอ่ะโทรหาแม่สวัสดีเจโร่สวัสดีครับแม่นอนยังเป็นยังไงบ้างแม่โทรไปตั้งหลายครั้งเนี่ยสบายดีค่ะแม่คะมีอะไรหรอหนูขอกลับบ้านได้ไหมคะกลับบ้านหรอได้สิลูกไม่เห็นต้องขอเลยจะกลับมาวันไหนจ๊ะวัน2วันนี้แหละค่ะดีจังเลยเพราะเขาคงได้ยินดีใจพ่อเขาได้ยินคงดีใจมาอยู่กี่วันลูกไม่จะได้ไปซื้อของเตรียมให้หนูกลับไปอยู่บ้านตลอดเลยกลับไปอยู่บ้านตลอดฮะโอเคผมโอเคเดี๋ยวผมจะพูดภาพรวมอีกทีนึงมีหลายจุดที่น่าพูดถึงมากได้สิลูกกลับมาอยู่บ้านเรานะหนูก็คิดถึงแม่ค่ะเจอกันที่บ้านนะคะแม่ได้จ้าเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่คะเดี๋ยวว่าไงจ๊ะหนูขอโทษที่หายไปนะคะแม่ไม่เป็นไรหรอกหนูกลับมาว่าไงแย่แล้วค่ะหนูรักแม่นะคะโอเคฮะโอเคแนวปรัชญาโอเคผมคิดว่าเป็นแค่ฮอร์เรอร์แบบแค่สร้างความของลูกจริงๆไม่ใช่ซับซ้อนกว่านั้นซับซ้อนกว่านั้นจริงๆเดี๋ยวนะเริ่มต้นมาเปิดก็คือเปิดค่าเช่าห้องน้ำปุ๊บๆใช่ไหมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลมีการแบบว่าแน่นอนแหละทุกคนน่าจะนึกออกว่าการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลคืออะไรมันมีหลายอย่างที่บอกถึงสภาพแวดล้อมของคนนี้ว่าเขาทำงานอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟต่างๆเขาเริ่มจะไม่มีแล้วซิมบลิกคือสภาพแวดล้อมจดหมายค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำใช่ไหมแล้วก็สภาพแวดล้อมของห้องเนี่ยกระป๋องที่มันคว่ำอยู่หรือว่าชามที่ไม่ได้เก็บมันก็บ่งบอกถึงความเครียดหรือว่าไม่มีความคิดไม่มีความกังวลเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันการมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันของผมก็คือการที่คุณกินเสร็จคุณต้องเอาไปล้างแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมของห้องมันน่าอยู่เพราะว่าคุณมีความสุขที่ได้ทำมันใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความทุกข์คุณก็จะหลงลืมสิ่งพวกนี้ไปแบบเหม่อลอยก็เอาไปวางไม่อยากทำอะไรเลยวะอะไรทำนองนั้นฟิลลิ่งนี้ประมาณนั้นน่าจะนึกออกแล้วทีนี้พอสภาพแวดล้อมเขาก็ใส่มาเรื่องของอาหารที่เขากินก็บ่งบอกได้เหมือนกันว่ามาม่าถ้วยมันก็เหมาะกับคนที่ไม่มีเงินที่จะกินอาหารดีๆกินเพียงแพทย์หาอะไรก็ตามที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็มันก็อยู่ท้องที่สุดให้ผ่านไปมื้อต่อมื้อโดยที่แบบเอาตัวรอดไปแบบวันๆไปแต่ละมื้อนะมาม่ากระป๋องก็เป็นซิมโบลิกที่ดีในการหยิบมาให้ตัวละครกินเหมือนกันนอกจากนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกแล้วว่าจะมีอาหารอะไรอีกที่สามารถซื้อแล้วก็บ่งบอกลูกชิ้นหรอลูกชิ้นก็ยังบ่งบอกไม่เพียงพอเท่าหม่าม่าว่าทำให้เขาแบบฐานะไม่ค่อยนี่หม่าม่าน่าจะเป็นผมไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่านะว่าคนกินหม่าม่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้กินแต่หม่าม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของหม่าม่าในเมืองไทยอ่ะมันจะฟิลนั้นอาจจะมีการล้อกันเล่นหน่อยว่าเฮ้ยหม่าม่าแม่งขึ้นบาทหนึ่งแล้วว่าแม่งอะไรเงี้ยใช่ปะการที่หม่าม่าราคาขึ้นอ่ะมันกลายเป็นว่าอาหารที่มันทำใหพวกเราที่ไม่มีเงินผ่านไปได้แต่ละมื้อมันแพงขึ้นมาบาทหนึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบอะไรเก็ตใช่ไหมแทนที่แบบว่าอาหารอื่นกูไม่ได้กินอยู่แล้วมาม่าแม่งยังขึ้นราคาอะไรมองกันอ่ะไอหยิบน้ำกินอันนี้คือการคอนติเนียร์ว่าอาจจะ
อ่ะส่งต่อซีนเขาส่งต่อมาดีมากนะอ่ะหาน้ำมาม่าสื่อถึงฐานะไอแต่อาจจะติดคอเจ็บคออะไรเงี้ยอ่ะเอื้อมหยิบน้ำแววตาตัวนี้น่ากลัวมากผมกลัวซีนนี้มากเขาวาดแบบสื่อสารมาดีมากมันเหมือนมองกล้องอ่ะแล้วแววตาแบบไลท์ซึ่งอารมณ์อ่ะอ่ะมองปุ๊บแมงสาบนำพานะโอเคนำพาซีนแมงสาบมาปัดออกอ่ะฮะกลัวแมงสาบมาต้องตีหยิบไม่กวาดก็เป็นอย่างหนึ่งที่ครูจะการแมงสาบได้จริงก็มีอย่างอื่นอีกนะมองไปที่ตู้มองไปที่นู่นมองไปที่นี่ไม่มีอะไรจนมองหาแมงสาบอยู่ตรงนู้นซูมเข้าไปปุ๊บมองเห็นแมงสาบต้นเรื่องกำลังจะบินอันนี้เล่นกับความกลัวเรื่องของคนที่กลัวแมงสาบด้วยนะอันนี้ขอพูดนิดนึงคือคนที่กลัวอะไรจริงๆอ่ะคนที่กลัวในสิ่งที่เรามองว่ากลัวทำไมไม่เห็นมีเลยอย่างกลัวแมงสาบอ่ะเขากลัวจริงเลยคนกลัวคือกลัวจริงนะมันจะเป็นโรคหนึ่งที่โฟเบียผมจำชื่อไม่ได้ว่าคนกลัวแมงสาบหรือว่ากลัวสักอย่างที่แบบน่ากลัวมากเพราะว่าจิตใต้สำนึกเขาเคยถูกฝังมาเรื่องราวในอดีตว่าแมงสาบจะเคยบินเข้าปากอะไรเงี้ยแบบเคยบินเข้าปากแล้วก็กลัวมากหลังจากนั้นคือกลัวแมงสาบไปเลยมันอย่างนี้จริงนะเราอย่าไปแกล้งคนที่แบบกลัวในสิ่งที่แบบเราคิดว่าไร้สาระนะถ้ากลัวเขาคือกลัวจริงนะโอเคอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของความกลัวของมนุษย์แมลงสาบก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาบินแล้วมันก็จะเราจะกลัวไหมทั้งที่มันอาจจะไม่มีพิษมีภัยอะไรก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งละกันที่เขาเลือกมาได้ดีแหละในสภาพแวดล้อมของห้องแล้วก็ดูเหมือนจะไม่อันตรายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดิดูเหมือนจะอันตรายแต่มันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าบินมันก็บินแค่มันแค่สกปรกใช่ไหมมันไม่ได้มากัดหรือว่าความรุนแรงมันไม่ถึงขั้นนั้นทีนี้ผมกำลังคิดว่าแมลงสาบที่พี่เขาหยิบมาเล่าเนี่ยมันสื่อถึงได้ไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่คุณคิดว่ามันอันตรายจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เหมือนกับที่เขากำลังฝันอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าซีนนี้มันคือซีนในฝันใช่ไหมที่เรารู้ตอนหลังว่ามันคือการฝันของเขาอะไรเงี้ยแมงสาบก็มึงคิดว่ามันอันตรายเหรอกลัวไปเองหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ตีความได้แบบนั้นได้เหมือนกันที่เขาหยิบแมงสาบมาแล้วบวกกับสภาพแวดล้อมของห้องด้วยมันทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดเลยอ่ะมันเพอร์เฟกต์เนื้อเรื่องนะถ้าเกิดว่าเนี่ยเรายิ่งจอดลึกเข้าไปเรายิ่งรู้ว่าพี่คนวาดเขาใส่ใจเรื่องของเรื่องราวมากแล้วก็ดูรู้เลยว่าเขาใส่ใจจริงๆในการวางพล็อตเรื่องนะอ่ะแมงสาบบินอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่าก็มีตัวแล้วก็ตีซีนต่อไปอาจจะแบบฟาดแล้วก็ได้แต่ว่าพอเห็นซีนต่อไปเนี่ยอ่ะผมรู้แล้วว่าต้องบินไปต่อเพราะว่าเขาไม่มีการแอคชั่นกับตัวละครนี้ไม่มีการแอคชั่นกับแมงสาบนะปึ๊บปึ๊บอ่ะยิงนะยิ่งชัดเลยยิ่งชัดว่าเข้าปากกลึบเข้าไปอวดจริงๆผมตั้งใจว่าเว็บตูนที่ทำมาอันตอนใหม่ๆอันนี้น่าจะตอนเก่าแล้วมันสามารถรันเสียงตอนที่เราสไลด์ไปหน้าเพจนี้ได้ไหมแบบพอมานี้ปึ๊บได้ยินเสียงอวกครัวครัวครัวพอมานี้ได้ยินเสียงไออะไรอะไรตรงเนี้ยมันน่าจะได้อรรถรสได้ดีกว่านะอ่ะอ้วกปึ๊บโอเคออกมาจากปากอันนี้คืออยู่ในพาร์ทของความสยองขวัญปึ๊บปึ๊บโอเคออกมาจากปากออกมาจากปากเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่ไว้ให้ด้วยอินโฟสรุปไทม์ไลน์ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรในช่วงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตีไป 100% นะอันนี้เราจะแคปแบบละเอียดเลยนะมีอินโฟกราฟิกขึ้นด้วยเดี๋ยวจบดีก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงออกมาจากปากปึ๊บอ่ะบินออกมาจากปากอันนี้จะเป็นแบบแฟนซีฮอร์เรอร์หน่อยผมชอบนะมันไปความสยองขวัญที่มันโหของจริงมันเกิดไม่ได้หรอกใช่ไหมแมงสาบตัวเดียวบินเข้าปากมันไม่มาถึงขนาดนี้แล้วนี่มันแบบเป็นแฟนตาซีฮอร์เรอร์ไงมันเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการขึ้นไปอีกเนี่ยอวกวอกรอวอกแมงสาบเต็มจอก็ถูกแล้วถามว่ามันเวอร์ไปไหมทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเวอร์ไปเปล่าไอ้แมงสาบตัวเดียวแต่อย่าลืมนะมันคือความฝันนะความฝันสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในสิ่งที่เราคิดไปถึงในโลกของความจริงอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้บางคนจะมองมันเวอร์แต่มันไม่เวอร์นะเว้ยมันคือความฝันเนี่ยขึ้นตาอ่ะทีนี้เราก็จะแบบว่าโอ้ต้องมีภาพที่แบบที่ผมคิดนะผมว่าเอ้ยแน่นอนยังไงก็ต้องวาดแบบแมงสาบเกาะอยู่ที่เปลือกตาข้างในแล้วกำลังออกมาผมคิดอย่างนั้นยังไงก็ต้องออกเพราะว่าเนี่ยดูดิลูกตาหลายรอบแล้วดูดิเห็นไหมเข้านี่อ่ะลูกตาชัดไหมชัดใช่ไหมว่าลูกตาเลือดไหลออกมานี่ลูกตานี่ลูกตาแน่นอนว่ายังไงก็ต้องออกมาจากตายังไงก็ต้องเล่นเรื่องของตาแล้วผมก็คิดว่าต้องเกาะแล้วชะโงกหัวออกมาแมงสาบนะแต่เขาแบบงัดเราได้แบบ
แน่นอนว่าคุณต้องคิดว่าแมงสามคงจะออกมาจากลูกตาใช่ไหมแต่ว่ามันรุนแรงกว่านั้นตาหลุดลูกตาหลุดแล้วก็ไม่มีแมงสาบที่ออกมาแบบเกาะเลยคือปุ๊บปึกเลยแมงสาบไม่ออกมาเป็นตัวเลย2ตัวตาหลุดออกมาเบ้าตาเฮ้ยที่ขนหัวลุกว่าหน้าไปทำหนังสั้นนะปึ๊บปึ๊บใช่ไหมปึ๊บอ่ะเต็มเท้าอันนี้คือตกใจไม่มีสติเดินไปที่หน้าต่างนั่นแต่หน้าต่างประตูระเบียงอ่ะล่วงแบละขนลุกว่ะไม่ขนลุกเรื่อยๆเลยเนี่ยซีนนี้ที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ควรอยู่ซีนนั้นมันจะก่อมาไงแต่ว่าลูกเบ้าตามหรอกนะอ่ะออกมาเรื่อยๆทั้งร่างกายมันแต่แมงสาบอันนี้คือถ้าเป็นหนังก็คือกล้องอยู่ไกลๆแล้วส่องมาแล้วก็เป็นเลือดกระจายใช่ไหมแล้วก็แปรคือเหมือนระเบิดออกมาแบบมีแต่แมงสาบแปรแล้วตรงนั้นอ่ะแมงสาบออกมาจากร่างกายฟืบฟืบอ่ะตั้งแต่นี้ซีนนี้จบเรื่องของความสยองขวัญไปละพรีเซนต์ความสยองขวัญเต็มที่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้นะทุกคนสังเกตไอตัวปุ่มสกอร์เมาส์ที่ขึ้นสุดลงสุดของหน้าจอนะถ้าเกิดอันเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไอแท่งเนี้ยคือ 100% ใช่ไหมถ้ามาตรงเนี้ยผมว่าอยู่ที่ประมาณ 60% นั่นแสดงว่า 60% ของเรื่องเนี้ยเขาตัดที่ความสยองขวัญแล้ว 40% ครึ่งหลังก็คือพาร์ทของแม่กับลูกก็คือตัวเขาในตอนเด็กใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเข้าฉากเนี้ยเริ่มเป็นปรัชญาละเริ่มเป็นปรัชญาในการคิดถึงแม่แล้วก็การใช้ชีวิตว่าเอ้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ในหอกับสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้ใส่ใจกับมันที่จะอยู่กับมันเลยอ่ะมันมีความสุขจริงหรอวะหรือว่าเราควรกลับไปหาแม่เพื่อละทิ้งหนี้ต่างๆเพื่อละทิ้งภาระที่ค่าหอค่าน้ำค่าไฟต่างๆแล้วก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนที่มีชีวิตอยู่ในหอนั้นปรัชญามากๆโอเคอ่ะเล่าปึ๊บไปหาแม่ปุ๊บอ่ะออกจากปากเรื่อยๆอ่ะเห็นแม่ลูกปุ๊บแม่เห็นแม่อุ้มการโปรเทคของแม่การปกป้องสิ่งชั่วร้ายจอดำตัดไป1ทีแล้วก็หายไปอันนี้คือจิตใต้สำนึกของผู้หญิงคนที่โดนอันนี้วัยเด็กเขาใช่ไหมเขามีจิตใต้สำนึกในอดีตคือพ่อแม่ช่วยเขาแม่เคยช่วยเขาให้รอดพ้นอันตรายใช่ไหมแล้วก็เนี่ยจิตใต้สำนึกจากความฝันมันก็มักจะมาจากเรื่องราวในอดีตของเราหรือว่าสิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่มากๆในช่วงนั้นแล้วมันก็เก็บมาฝันทีนี้แม่เป็นไรแม่ปกป้องอ่ะกลับมาที่ตัด1ทีข้ามซีนตื่นมองเกิดอะไรขึ้นมองเจ็บตาจังเราคงฝันไปอันเนี้ยเจ็บตาผมไม่แน่ใจว่าอาการเจ็บตานี้มันมาจากอาการเจ็บตาของเขาเองหรืออะไรยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่ก่อนที่เรานอนตาเราปกติไม่มีอาการเคืองไม่มีอะไรมากระทบตาไม่มีการเจ็บเลยแต่พอเราฝันอย่างนั้นแล้วพอเราตื่นขึ้นมาสมองสั่งการว่าเมื่อกี้มึงเกิดเหตุการณ์ที่มีอะไรกับดวงตามาแล้วคือในฝันใช่ไหมแต่ในทางฟิสิกอลร่างกายคือไม่โดนนะเป็นไปได้ไหมว่าที่สมองจะสั่งว่าตรงนี้มันเจ็บหรือไม่ว่าตอนนอนก็เผลอแบบปึก1ทีแล้วก็ฝันแล้วมันพอตื่นมามันก็ลิงก์กันว่าไอ้เหี้ยกูเจ็บตาจริงว่ะเหมือนฝันนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนอนเราไม่รู้แต่ก็คือเล็บไปสะกิดอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้นะอ่ะเจ็บตาคนว่าเขาไม่ได้สรุปนะว่าเจ็บตาเพราะอะไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้2ทางคือเจ็บตาจริงกับไม่ได้เจ็บตาจริงแบบสมองสั่งการว่าเมื่อกี้เคยเกิดอะไรกับดวงตามาแบบหนักมากในความฝันแต่มันจะดูเหมือนจริงมากเลยแม่กับลูกโอเคอ่ะเริ่มเข้าพาร์ทเดี๋ยวนะเมื่อกี้ 60% เล่าเรื่องของความสยองขวัญใช่มั้ยตัดเข้าสู่ปรัชญาตอนที่เปอร์เซ็นต์ที่61จนถึง 100% อ่ะอันนี้คือเรื่องราวสรุปนึกถึงตอนนั้นเลยโอเคอ่ะพัดตกเนี่ยคือจิตใต้สำนึกเขาที่อยู่กับตัวเขามาตลอดว่าทำไมเขาหลงลืมเหตุการณ์นี้ไปวะแล้วทำไมเราต้องมาอยู่ตัวคนเดียวในกลางเมืองใหญ่ทับน้องนะถ้าเกิดว่าเราฉีกเรื่องออกอีก expand เรื่องให้มันกว้างขึ้นอีกมันน่าจะเป็นฟิลนั้นแม่เคยช่วยเราไว้นี่นาทำไมเราถึงต้องลืมแม่ด้วยแล้วก็พ่อทำไมกันนะก็ร้องไห้นะแล้วก็อ่ะโทรหาแม่เพื่อที่ความสบายใจนะคิดถึงแม่อะไรเงี้ยทำไมลืมเรื่องราวแล้วแบบก็ทักทายแม่สบายดีขอกลับอยู่บ้านได้ไหมแล้วก็หนูขอกลับบ้านได้ไหมหนูกลับไปอยู่บ้านตลอดเลยก็คือกลับไปถาวรใช่ไหมลาทิ้งหอนี้ไปโอเคเดินทางปลอดภัยขอโทษที่หายไปหนูรักแม่แมงสาบแหวกมันรอบนึงผมว่าแมงสาบก้อนสุดท้ายอ่ะเขากำลังจะบอกอะไรบางอย่าง
คนว่าอะไรจะบอกเราบางอย่างไอ้เชี่ยลึกๆกว่าที่ผมคิดนะเดี๋ยวนะค่ะหนูรักแม่นะคะปึ๊บแมงสาบก่อนจบแมงสาบโดนแหวกออกมาผมคิดว่าแมงสาบตัวเนี้ยคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในหอนั้นเขาเปรียบเสมือนแมงสาบตัวนึงที่แบบต้องดิ้นรนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นที่รกๆแบบนั้นโดยที่ไม่มีอะไรแบบนี้เลยอยู่ไปเพื่ออยู่ไปวันๆอ่ะหากินไปวันๆเหมือนแบบแมงสาบที่ต้องกระเสือกกระสนในการหากินไปเรื่อยๆตามซอกตามมุมแต่การฉีกเนี่ยคือ new life ชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับสิ่งที่เราหลงลืมไปแต่ก่อนว่าเฮ้ยเรายังมีครอบครัวที่เป็นแบ็คเราอยู่ข้างหลังนะเราหลงลืมได้ยังไงเราโมแต่หมกมุ่นกับสิ่งที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้เพื่อที่จะแบบใช้ชีวิตไปวันๆกับงานที่อาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ำแล้วก็ต้องได้เงินทำเพราะต้องได้เงินอะไรทำนองเนี้ยมันจะไปเวนี้การฉีกร่างของแมงสาบอันนี้ก็คือตัวตนใหม่ของเขาที่เขาจะเริ่มทยานในการใช้ชีวิตต้นใหม่ในการใช้ชีวิตใหม่ของเขาประมาณนี้นะไม่รู้ทุกคนตีความยังไงแต่ว่าผมคิดว่าพอมองดูดีๆแต่ละซีนน่ะมันค่อนข้างได้จะลึกซึ้งมากนะไม่ใช่แค่วาดเล่นนะเว้ยผมว่าเขาวางแผนมาก่อนว่าจะสื่อสารอะไรเพราะมันมาทางปรัชญาแหละคือมันเป็นพล็อตที่เพอร์เฟคมากคือจะเล่าแค่สยองขวัญที่มันดูง่ายๆก่อนเนี่ยง่ายๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอ่ะโดนแมงสาบปะหาแมงสาบเจอแมงสาบแล้วแมงสาบพยายามที่จะบินเข้าปากเนี่ยสยองขวัญง่ายๆเปิดเรื่อยแบบง่ายๆพอดง่ายๆสยองขวัญอุ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวชิบหายเลยอ่ะเปิดออกมาเนี่ยสยองเริ่มมาละโอ้ขนลุกอะไรเงี้ยเล่าง่ายๆก่อนอ่ะไม่มีอะไรอุ้ยน่ากลัวจังเลยไม่มีอะไรเขาเล่าความสยองพอตกมาปุ๊บพาร์ท 60% จบเข้าสู่ปรัชญาเพื่อสรุปเนื้อเรื่องอีกทีนึงด้วยการตบหน้าเราด้วยแบบความดราม่าปึ๊กไปไอ้เรื่องทั้งหมดที่คุณเห็นนะเป็นความฝันนะแล้วไอ้การเล่นมุกความฝันเนี้ยมันจะมี2 อย่างนะเล่นมุกเนี้ยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรืออะไรก็ตามถ้าช่วงที่ฝันมันเพอร์เฟกต์แล้วตอนจบมันเพอร์เฟกต์หลังจากที่ฝันจบมันเพอร์เฟกต์มันปิดได้ดีนะมันจะเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกต์มากแต่มันเป็นดาบสองคมถ้าความฝันคุณเล่นไปเวอร์หวังมากแล้วมาตบคนดูด้วยว่าสิ่งที่ตัวละครเจอทั้งหมดเมื่อกี้มันคือการฝันไปแล้วคุณจบไม่ดีพอหลังจากฝันน่าจะตื่นขึ้นมาโอ้เมื่อกี้ฝันไปเหรอเนี่ยแย่จังเลย ending จบอย่างเงี้ยคือโดนด่าคนดูอย่างเราก็จะแบบเอ้าเที่ยงก็ดูเลยนะฝันอ๋อแล้วยังไงฝันแล้วไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพล็อตเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็ตามที่ฝันน่ะเราจะเจออารมณ์สองรูปแบบว่าโอ้ฝันอุ้ยเที่ยปิดท้ายได้ดีว่ะอะไรทำนองเนี้ยเหมือนเรื่องเนี้ยปิดท้ายด้วยปรัชญาการคิดถึงแม่ใช่ไหมเราก็จะหลงลืมว่าเอ้ยสิ่งนี้เขาฝันเมื่อกี้มันก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าจบไม่สวยก็แบบเอ้าเฮียฝันโอ้โหเสียเวลาดูชิบหายอะไรทำนองเนี้ยเก็บละมันจะฟิวนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็เพอร์เฟกต์ครับอันนี้คือห้องสนิมนี่คือหน้าชื่อเสียงประกอบดนตรีจากห้องสนิมใช่ไหมเวอร์ชันเป็นโนใช่ป่ะเป็นเครดิตอ่านแล้วก็พี่ณรุชาดิธาเบญจกุลถ้าเกิดว่าอ่านผิดขอโทษเลยนะครับพี่แต่ว่าพี่เขานี่จริงเดี๋ยวจะมีเว็บตูนตอนอื่นแน่นอนเพราะผมคิดว่าผลงานของพี่คนนี้ไม่ธรรมดาต้องจะต้องพูดอีกแน่นอนถ้าทุกคนมีตอนไหนในเว็บตูนหรือว่าเว็บอื่นๆก็ได้หรือว่ามันมีแล้วว่าอะไรจอยๆนะอะไรจอยๆระดาเอามั่วมันมีอะไรอยู่อะสามารถส่งมาให้วิวคอร์ได้นะครับประมาณนั้นอ่ะสำหรับเว็บตูนตอนนี้ก็จะมีมานี่ครับเดี๋ยวเราไปปิดกันเลยปะปิดตูนเป็นไงบ้างเว็บตูนผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลายเส้นสวยจังวะแบบมันฮอลเลอร์มากนะแล้วเขาจงใจวาดแบบเป็นช็อตว่าอยากให้เราเห็นแค่นี้แล้วจะค่อยๆแบบเล่นแบบค่อยๆสเกลปึกมันเหมือนดูแอนิเมชันฮอลเลอร์แต่ว่ามันเป็นแค่ภาพนิ่งมันเป็นในรูปแบบของภาพนิ่งมันก็จะแบบมีการกระตุกนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำให้เราลุ้นว่าเห็นอะไรไอตอนซูมมาที่ปากค่อยๆปากตอนแรกเราจะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าไปในปากใช่ไหมแต่ว่าจะเล่นแล้ววะจะเล่นแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนทำให้เราลุ้นแต่ว่าถ้าเป็นมังงะปกติมันก็จะแบบตัดไปเลยเห็นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมกำลังคิดว่าสื่อเว็บตูนหรือว่าอะไรพวกนี้จะเรียกได้ว่ามันคือสาวมังงะไหมผมว่ากลิ่นมันอยู่อาจจะอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ความรู้สึกในการอ่านมันไม่เหมือนกันวะมันเหมือนกับละเอียดกว่านะคือมังงะญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนก็จะอ่านแล้วก็จะข้ามๆไปไวๆอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่าจุดที่เขาจะเพ่งเล็งใช่ไหมเขาก็จะขยี้ให้มันละเอียดหน่อยแต่เว็บตูนมันเหมือนแบบเป็นฉากเป็นช็อตฮอลเลอร์สตอรี่ที่เข้ามาขยี้แล้วมันแบบละเอียดกว่าอะไรนองนั้นผมว่าอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกในการอ่านการ์ตูนถ้าเทียบ
อิโต้จุนจิอ่านอิโต้จุนจิคลังสยองกับเว็บตูนผมว่าอารมณ์สำหรับผมไม่เหมือนกันเออไม่รู้ทุกคนรู้สึกว่าลองคอมเมนต์มาได้นะว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะสำหรับผมเนฟสามเอเซนพร้อมกับเพื่อนๆที่ดูอยู่พร้อมกันตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าไปละลืมนะในไลฟ์วันพฤหัสเดี๋ยวผมจะมาคลักไตเติ้ลตัวใหม่ตัวนี้